บรรยากาศตรุษจีนทยาลากไม่คึกคักค่ะซานเจ้านำรถกู้ภัย12คันว่ายเอาเรือเอาชัยพร้อมช่วยเหลือคนเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบค่ะบรรยากาศตรุษจีนทยาลานะคะเทซานเจ้ามูลนิธิแมกอเนียวยาลาศูนย์กู้ภัยแมกอเนียวนายราชันมุ่นแทหัวหน้าศูนย์กู้ภัยนำเจ้าหน้าที่กู้ภัยวายรถกู้ภัยและก็รถพยาบาลทั้ง12คันที่ชายช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทั้งอุบัติเหตุทั่วไปและก็เหตุการณ์ความไม่สงบมาจอดเรียงรายภายในมูลนิธินะคะพร้อมตั้งเครื่องเส้นไหว้เอาเรื่องเอาชัยยืนยันพร้อมออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยตลอด24ชั่วโมงค่ะส่วนบรรยากาศการไหว้บรรพบุรุษเทบริเวณร้านค้าบ้านเรือนประชาชนในตัวเมืองยะลานะคะปีนี้เนี่ยก็ไม่คึกคักนะคะเนื่องจากเหตุการณ์คนร้ายลบว่างระเบิดป่วนเมืองเนี่ยแต่ว่าก็ยังพอมีชาวไทยเชื้อไส้จีนเนี่ยค่ะนำเครื่องเส้นไหว้ทั้งอ่านข้าวหวานผลไม้หมูเห็ดเป็ดไก่ขนมเค้กขนมเทียนนุ่มถ้วยฟูน้ำชาแล้วก็ลาวนะคะมาจัดโต๊ะไหว้บริเวณหน้าบ้านบ้างแล้วก็ได้กราบขอพรบรรพบุรุษสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาฟ้าดินในวันขึ้นปีใหม่จีนแล้วก็ยังได้อธิษฐานให้สันติสุขเกิดขึ้นในพื้นที่ด้วยเร็วนะคะใครอยู่ในพื้นที่ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ต้องบอกว่าจังหวัดยะลาเนี่ยก็คือมีการป่วนเมืองขึ้นมากเลยนะแต่ว่าทางเพค่ะก็คือไม่สามารถทำลายวัฒนธรรมต้องมีได้ก็คือเขายังออกมาตั้งโต๊ะเพื่อเทจะไหว้บรรพบุรุษแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือนะคะ